กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับพิมพีครูเจอร์นี่นะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลเด็ดๆเกี่ยวกับประเทศเกาหลีก็คือประเทศเกาหลีเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อประมาณ1เมษายนนะคะก็ประมาณ2เดือนได้แล้วประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็กฎเกิดต่างๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตกันมาเรื่อยๆเนาะวันนี้พิมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็คืออัปเดตแล้วคนที่เข้าเกาหลีใต้เนี่ยก็คือต้องโหลดนะคะลงทะเบียนผ่านระบบ KETA ก็คือ Korean Electronic เข้าเรื่องเลยจุดพอยต์เลยก็คือระบบ KETA นะคะ Korean Electronic Travel Authorization นะคะก็คือระบบนี้จะทำให้เราสามารถเข้าเกาหลีได้รวดเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือที่รู้ๆกันเวลาเราเข้าเกาหลีเฉพาะประเทศไทยนะเราก็จะไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราจะต้องไปเสียเวลาในการกรอกข้อมูลแล้วก็คัดกรองกับเจ้าหน้าที่ Immigration ค่ะเข้าประเทศเกาหลีเนี่ยนานพอสมควรและเห็นจะสังเกตได้ทุกครั้งคือคิวจะเยอะมากเพราะว่าเขาก็รับนักท่องเที่ยวเยอะเนาะแต่ว่าระบบนี้มันจะคัดกรองก่อนถึงที่เกาหลีก็คือเราต้องลาวโดดก็คือลาวโดดคืออะไรวะก็คือถึงไหนแล้วโอเคถึงลาวโดดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2ตัวก็คือ KETA เดี๋ยวไม่ใช่ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดอันนี้จากกรุงเทพได้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนแบบไปคัดกรองแล้วก็ไปเช็คข้อมูลเราแล้วก็ไปถึงเนี่ยเราก็เหมือนแบบลงแบบ Fast Track เลยอ่ะทุกคนใช่แต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยเราต้องจ่ายเงิน 10,000 วอนด้วยนะก็คือประมาณไม่จ่ายไม่ได้เลทประมาณ270กว่าบาทพิมพ์ว่าดีมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาสังเกตตามเวลาคนไปประเทศเกาหลีอ่ะมันก็จะมีคนที่ถูกเรียกไปในห้องเย็นเขาเรียกห้องเย็นอะค่ะแล้วก็ถูกส่งกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเอกสารไม่โอเคเพราะว่าเราไม่มีการคัดกรองจากเมืองไทยก่อนพอไปถึงเนี่ยทางเกาหลีก็คือคัดกรองอย่างเดียวเป็นที่สุดท้ายเลยและอย่างและคือมันไม่ดีตรงที่เราจ่ายตั๋วเครื่องบินไปแล้วอะเสียเวลาไปแล้วอะมันไม่ใช่มันเป็นมาได้ป่ะได้ยาวแต่มันเป็นสัญญาใจที่แบบคนเกาหลีกับคนไทยเนี่ยเหมือนแบบสมัยก่อนอะคือพ่อพิมพ์มาเป็นทหารไปช่วยเกาหลีรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นสัญญาใจว่าถ้าคนไทยจะมาเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็คือไม่ต้องทำวีซ่าเราจะบอกทุกปีนะทางเกาหลีก็ส่งจดหมายมาหาพ่อนะว่าแบบว่าชวนไปเที่ยวเกาหลีนะอยู่มาเที่ยวเกาหลีสิอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าของกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ถามพ่อนะดีว่ะโอ้ขอคำเวลาแป๊บนึงนะจ๊ะถ้าใครกำลังมองหา wireless charger แล้วยิ่งเป็นอุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้วเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วก็แนะนำตัวนี้มากเลยครับใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วรู้สึกชอบมากนะครับ 3-in-1 Wireless Charging Pad จาก Basic by Energy นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ Wireless ได้ทั้ง3อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะครับชื่อว่า GoMac Trio นะฮะในกล่องเขาก็ให้ถุงผ้าแบบนี้มานะครับแล้วก็ตัว USB-C to USB-C นะครับ1เมตรถ้วนนะครับแล้วก็เป็นแพดตัวนี้นะครับซึ่งแพดตัวนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กสามารถที่จะพับได้นะครับมันกางได้หลายท่ามากนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะชาร์จอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็น MagSafe ของ iPhone ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone รุ่นเก่าๆไม่มี MagSafe ก็สามารถที่จะไปซื้อเคสที่มีแม่เหล็กกลมๆอยู่ข้างหลังได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงกลางเป็นที่ชาร์จของ Apple Watch ครับแล้วก็สามารถที่จะดันขึ้นแบบนี้ได้นะครับถัดมาตรงนี้ถ้าใครมีหูฟังไวเลสนะครับก็สามารถที่จะเอามาแปะชาร์จได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods หรือว่าจะเป็นหูฟังไวเลสยี่ห้ออื่นๆนะครับที่สามารถชาร์จแบบไวเลสได้นะครับวัสดุทั้งหมดทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางเป็นซิลิโคนคุณภาพดีนะครับถ้ามีแค่ Apple Watch อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะแปะเข้าไปได้แบบนี้เลย iPhone MagSafe ข้างหลังแปะเข้าไปปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับไฟแสดงสถานะจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีฟ้าทันทีนะครับหรือว่าถ้าใครมี AirPods หูฟังไวเลสนะครับก็เอาไปแปะตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้สามารถที่จะชาร์จไร้สายได้สูงสุดถึง15วัตต์นะครับถามว่าชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วไหมนะครับผมก็ลองแล้วนะครับเหลือประมาณ 50% นะครับผมใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงชาร์จได้เต็ม 100% นะครับใครมีโทรศัพท์2เครื่องที่เป็นไวเลสชาร์จเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางคู่กันได้เลยนะครับสลับกันไปมาได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวที่เป็น MagSafe ไปแปะไว้ด้านนี้ด้านเดียวนะครับพอแปะเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บตรงนี้ก็เป็นไวเลสสามารถที่จะตั้งโทรศัพท์ใครที่จะดู YouTube อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับรวมถึงว่าถ้าใครใส่เคสแบบไม่มีวงแหวนด้านหลังนะครับมันติดแบบไม่แน่นอ่ะถ้าจะใช้เนี่ยแนะนำให้ถอดเคสออกก่อนนะครับรับรองแน่นชัวร์นะครับอีกด้านนึงก็แปะ Apple Watch แบบนี้ได้นะครับไปตามกันได้นะครับรับประกัน1ปีนะครับ 1,990 บาทนะครับถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ
แล้วไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับมันก็จะมีปัญหาว่ามันจะต้องเหมือนมีคนที่ส่งถูกส่งกลับอ่ะแล้วก็จะเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าพอมันมีวิธีไอ้ KATE เนี่ย KETA มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านแต่กรุงเทพเราจะได้รู้ไปเลยไม่ต้องมานั่งซื้อตั๋วอันนี้คือตรวจสอบได้เลยว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านคืออันนี้พิงเข้าใจว่ามันเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของ immigrationนะคะก็คือเหมือนคัดกรองแต่พูดถึงก็ต้องไปโดนตรวจที่นู่นอีกทีป่ะอีกทีนึงแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันถูกคัดกรองมาระหว่างที่เราเดินทางเพราะว่าเราต้องโหลดอันนี้ก่อน24ชั่วโมงอยู่แล้วไงแล้วก็อันที่2นะคะที่เราต้องโหลดก็คือเราเข้าไปกรอกข้อมูลก็คือ QR code อันนี้คือจะทำให้เราไม่ต้องไปถูกกักตัวที่นู่นคือเราไม่ทำอันนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าเราสามารถเลือกได้ถ้าเราอยู่ไม่อยาก QR ไม่อยาก QR code เงี้ยอยู่ก็ไปกักตัวป่ะ7วันอ้าวก็ต้องทำนี่ก็ทำดีกว่าก็จะไปกักตัวทำไม7วันแล้วพิมพ์ก็เข้าใจว่า QR codeก็เป็นส่วนงานของการควอรันทีนเนาะก็เป็นแบบระบบที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าง่ายขึ้นซึ่งจริงเราได้เปรียบญี่ปุ่นมากเลยนะญี่ปุ่นคือมีความแบบว่าระมัดระวังค่อยๆไม่เป็นไรฉันปล่อยนักท่องเที่ยวมานิดๆหน่อยพอแต่ว่าเกาหลีเนี่ยคือตู้มาแล้วก็แล้วก็แบบปล่อยระบบมาที่แบบทุกคนเข้าถึงได้ก็คือทุกคนพร้อมพุ่งตัวไปเกาหลีมากต้องมีผลตรวจโควิด48ชั่วโมงไม่ใช่72ต่อไปก็จะอธิบายเรื่องตัว KETA เนี่ยเราจะแตะไหมเราเสร็จเรียกด้วยนะเป็นมันสามารถโหลดเป็น official website ได้เลยแล้วก็แอปพลิเคชันในมือถือก็มีด้วยก็ง่ายๆเลยนะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราอยู่โซนทวีปไหนสัญชาติอะไรแล้วก็ให้ใส่อีเมลแล้วก็ passport number เสร็จแล้วก็อัปโหลดหน้า passport เลยอันนี้พิมพ์อึ้งมากไอ้หน้า passport นี่ก็คือโหลดเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า bio page นะทุกคนก็คือหน้าที่มีรูปถ่ายเรานี่แหละพอโหลดปุ๊บปึ้งเธอรู้เปล่าว่ามันปรากฏข้อมูลทุกอย่างอ่ะดูดเข้าไปในระบบโดยที่เราไม่ต้องกรอกอัตโนมัติเลยอ๋อก็คือเหมือนกับถ่ายรูปหน้าบัตรเครดิตอ่ะมันก็กรอกเลขให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปกรอกเองอ่ะโอเคจุดประสงค์ในการเดินทางเนี่ยเราจะไปทำไมฉันไปเที่ยวไปหาแฟนไปแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่พักก็ต้องใส่แล้วก็ถ่ายรูปหน้าเราไอ้ถ่ายรูปหน้าเราเนี่ยเราสามารถถ่ายเองที่บ้านได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีแอปพลิเคชันที่เขาเคยรีวิวกันก็มีพวกอะไรอ่ะ ID Photo อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้โหลดไว้ในมือถือมันก็สามารถใส่ถ่ายรูปได้เองมีการจัดท่าจัดทางมีการใส่เสื้อได้เลยนะฟุ้งฟิ้งได้เหรอก็ไม่ต้องมันไม่ได้เป็นการขอวีซ่ามันเหมือนเป็นการแบบว่าแค่แสดงตัวถ่ายรูปติดบัตรแต่ว่าเราก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยเหมือนประหนึ่งว่าเราจะไปสมัครงานถ้าไปเป็น family หรือว่าไปเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะก็ทำไปทีเดียวกันเลยแล้วก็ใส่จำนวนหมายถึงว่าถ่ายรูปหมูได้เหรอไม่ต้องถึงขนาดเซลฟี่หมูในการกรอกข้อมูลอีเมลนะทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลอีเมลที่เราสามารถเข้าไปติดตามได้นะเพราะว่าบางทีเรามีอีเมลเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปติดตามไม่ได้ก็จะพลาดโอกาสไปเพราะว่าทาง KETA เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลทุกอย่างของเราเข้ามาในทางอีเมลภายใน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปแบบว่าตามสเตตัสของเราเนอะว่าเราถึงขั้นตอนไหนแล้วถ้าเขาส่งว่าเขาพรูฟปุ๊บเราก็สามารถเข้าเกาหลีได้เลยเข้าออกได้เลย2ปีไม่ต้องกรอกอะไรเลยบนเครื่องบินแล้วใบ arrival card เนี่ยไม่ต้องแล้วใช่เมื่อถึงเกาหลีเนี่ยเรามาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองนะคะ immigration เนี่ยเราก็เหมือนแบบไฮโซอ่ะแต่ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเหมือนแบบมองเรามองแล้วมองอีกนำมองรูปมองอะไรก่อนจะเข้าระบบได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องตรวจนะตอนนั้นปัจจุบันใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เรามันอยู่ในระบบแล้วก็เหมือนเราสามารถเข้าเคาน์เตอร์ของทาง KETA ได้เลยแล้วก็มาเรื่องของ QR code เนี่ยเราก็สมัครจากเมืองไทยแล้วเราก็จะได้โค้ดนะคะแล้วเราก็ไปโชว์ที่นู่นมันจะเป็น QR code เหมือนกันค่ะก็ไปโชว์ทำให้เราไม่ต้องกักตัวซึ่งพิมพ์ชื่นชมการจัดการของที่เกาหลีมากเลยอ่ะจริงๆเราก็มีใจให้ญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าพอเกาหลีมันไปง่ายอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทำได้ด้วยออนไลน์เราไปง่ายดีอย่างญี่ปุ่นมันเหมือนแบบอยู่ต้องไปทัวร์นะแต่เกาหลีก็แบบความเร็วอ่ะคือแบบว่าก็เปิดประเทศแล้วก็มาดิแล้วแบบก็เตรียมระบบไปที่เรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าจะต้องเนี่ยยังพูดไม่เสร็จคือถ้าเข้าห้องนั้นไปนะคะพูดเดือนไปจะแนะนำว่าให้วางแผนการเที่ยวคร่าวๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาโชว์ว่าเอ้ยอยู่มาเที่ยวจริงอยู่รู้จริงว่าอยู่พักที่ไหนอยู่เที่ยวที่ไหนย่านอะไรอยู่จะออกมาจากสนามบินแล้วก็ต้องข้ามฝั่งไปอีกตึกเพื่อตรวจ RT-PCR นะคะต้องตรวจด้วยเหรอใช่ก็คือต้องตรวจทุกคนแต่ว่าผลมันจะได้วันนั้นเลยประมาณ 80,000 วอน8 3 24ก็ 2,400 ใช่จบต่อไปก็เดี๋ยวจะพาสำรวจสนามบินว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วมีร้านอาหารอะไรเปิดบ้างแล้วก็เคาน์เตอร์อะไรใดๆยังไงบ้างเนาะเราได้ไปเกาหลีเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่า
ก็ยังชั่งใจอยู่ว่าทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีแต่พี่มาคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในช่วงที่ประเทศมันเปิดแล้วพอลงจากสนามบินเนี่ยเราก็จะเจอคิวโค้ดแบบนี้อย่างที่พิมพ์พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วก็จะเจอแถวยาวๆแบบนี้นะฮะมันจะมีเทอร์มินอล1กับเทอร์มินอล2ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเทอร์มินอล1นะครับเป็นที่ที่เราคุ้นเคยเพราะว่ามันมีแหล่งอาหารเยอะใช่อ่ะแต่ว่าเทอร์มินอล2ตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่รู้สึกว่าโหเห็นภาพแล้วก็เอ้ยสวยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูคือจริงๆแล้วมันก็จะมี Airport Express กับ Airport Train ค่ะซึ่งน่าเสียดายตอนที่ผมไปเนี่ยประมาณต้นเดือน5เนี่ยAirport Express ยังปิดให้บริการอยู่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่ว่าก็จะมี Airport Train ตั้งต่อนยอนหวานเย็นไม่ได้ช้ามากแต่โอเคไม่ได้เร็วเท่าขนาด Express แต่พิมคิดว่า Express เนี่ยคือนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เยอะเนาะเขาก็เลยเหมือนแบบไม่คุ้มป่ะเขาปิดตั้งแต่วันที่1เดือน4ปี2020ก็คือ2ปีมาแล้วบรรยากาศเนี่ยเงียบเหงามากคือไม่เหมือนสุวรรณภูมิเนาะคือตอนนี้สุวรรณภูมิทุกคนสุวรรณภูมินี่คือคักมากเออคือคักเกิน 50% แล้วอ่ะคือทำให้รู้ว่าคนต่างประเทศเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยรักประเทศไทยมากนะคืออยากมากันตุ้มต้ามมากพอเดินมาเนี่ยก็จะเจอตู้ที่เราสามารถที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ไปเช็คบัตรของเราได้ตู้พวกนี้เขาไม่รับบัตรเครดิตเขารับแต่เงินสดอย่างเดียวนะฮะที่ทาเขียนว่า cash only cash only เนี่ยใครเคยไปเกาหลีก็คงจะจำแบบในส่วนพวกนี้ได้เพราะว่าต้องนั่งรถไฟไปลงตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดที่ลงรถไฟที่เดียวนะครับแล้วพิมก็จำได้เทอร์มินอลเนี่ยหน้าวินเทอร์มันจะมีนี่ด้วยอ่ะเป็นไอซ์สเกตแล้วก็จะมีคนเล่นบางๆคือเขาตั้งใจทำให้สนามบินอินชอนเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นศูนย์การค้าในย่านของอินชอนไปด้วยพอเราลงรถไฟเนี่ยเราเจอร้านอาหารร้านนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อันนี้ตอนนี้มันเป็นเบอร์เห็นแม้แฟนชายอยู่ยงหูก็ค่ะคือตอนแรกพิมจำได้ว่ามันเหมือนเป็นร้านของคนเกาหลีสักอย่างร้านนึงอะร้านกาแฟจำไม่ได้เหมือนแล้วมันกลายเป็นเบอร์เกอร์คิงแต่รู้ว่ามันไม่ใช่เบอร์เกอร์คิงอะเราก็จะผ่านอุโมงค์ดำๆมืดๆซึ่งแบบมีแสงสีเสียงเนาะแล้วก็เจอน้องแบมแบมน้องลิซ่าตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เป็นพวก LED ที่เป็นการโชว์รูปโชว์โปรโมทอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปกับดาราบีหนึ่งเนี่ยเป็นร้านอาหารหนึ่งเป็นArrival 2เป็น Office 3เป็น Departure 4เป็นร้านอาหารอีกโอเคเราออกจากอุโมงค์ดำๆไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอพวกร้านอาหารซึ่งแบบเราเคยไปกินแล้วแล้วเราชอบมากผมก็เลยแบบเอ้ยไปเว้ยแล้วเราก็จะไม่ไปกินร้านใหม่แล้วเราก็จะไม่ไปกินร้านใหม่เพราะว่าเฮ้ยมันอร่อยไงแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าแล้วก็ไม่ได้กินมันมา 2-3 ปีแล้วก็เลยก่อนที่จะไปกินข้าวเนี่ยก็เดินสำรวจข้างล่างอยู่แป๊บนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่ามีร้านกาแฟอยู่2ร้านก็คือมี Two Sum แล้วก็มี Starbucks แล้วก็มีร้านขายยามี Exchangeมีmedical center ถ้าเกิดว่าใครแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ในแอร์พอร์ตเนี่ยก็ไปซื้อยาตรงนั้นได้หรือว่าไปเข้าไป medical center ตรงนั้นก็ได้มันจะมีร้านอาหารหลักๆอยู่3ที่ด้วยกันที่แรกก็คือแบบเบาๆที่ที่2ก็คือเป็น traditional แบบมาเซตใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่ที่3จะเป็นแบบมีสไตล์ของอาหารแต่ในแต่ละแบบนี้ใช่มี Korean noodle Korean rice แล้วก็มีอาหารจีนมีอาหารไทยมี western ที่1ก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบของเบาๆซึ่งแบบต่ำหมื่นต่ำหมื่นวอนอ่ะต่ำหมื่นวอนก็คือหลักประมาณ 7,000 8,000 วอนก็คูณ3ไปก็200กว่าบาทไม่ถึง300บาทผมชอบไปนั่งกินมันมีอาหารแบบเบาๆสำหรับกินเล่นสุดท้ายผมก็เลือกไอ้ที่คุ้นเคยก็เคยกินมาแล้วแล้วมันอร่อยก็กลัวว่าแบบเราก็อยากจะไปกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยทีนี้พอเข้าไปเนี่ยทุกโต๊ะเขาก็จะมีแท็บเล็ตครับพนักงานก็มีนะก็แต่ว่าน้อยลงนะฮะก็กดสั่งไปเสร็จปุ๊บก็ผมก็รอตั้งนานพนักงานก็คงสงสัยว่าทำไมยังไม่ได้เพราะว่าโต๊ะที่มาหลังเนี่ยได้แล้วนะฮะเขาก็มาดูในแท็บเล็ตให้คือแบบผมก็ลืมกดออเดอร์คอนเฟิร์มไปคือเลือกแล้วแต่ไม่ได้กดเลือกแล้วแล้วกดคือปุ่มมันเนี่ยมันต้องกด2รอบคือเหมือนกับว่าออเดอร์คอนเฟิร์มแต่ก็อร่อยอ่ะอร่อยมากนะฮะนี่3ชั้นสักขนาดนี้3ชั้นนี่แล้วก็ดูนี่ให้ดูอาหาร 15,000 วอนกินหมดก็หมดเกลี้ยงเลยถือว่าไม่ได้แพงเกินไปเทียบกับสุวรรณภูมิแล้วคือแบบแพงมากสุวรรณภูมิแพงมากกินข้าวเสร็จปุ๊บขึ้นชั้น2เป็นชั้น Arrivalชั้น Arrival เนี่ยก็จะมีประตู A B C D E F แต่ว่าช่วงที่ไปเนี่ยเขาจะเปิดแค่2ประตูก็คือ C กับ D นอกนั้นปิดหมดเลยสมมุติถ้าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะโล่งๆเหงาๆไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ว่าบริการต่างๆก็ยังเปิดอยู่นะ Pocket Wi-Fi ซิมการ์ดหรือว่าจะเป็นการเช่ารถเนี่ยเคาน์เตอร์ก็ยังเปิดปกติอยู่ก็จะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์
อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยไปแล้วเนี่ยมันจะน่าถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้มันจะเป็นแมคโดนัลด์ถามจริงเธอจำได้ขนาดนั้นเลยฉันจำได้ว่ามันเป็นมันต้องเป็นแมคโดนัลด์อ๋อหรอแล้วก็มันก็เปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่เมื่อก่อนถ้าจำได้จะมีร้านเครื่องสำอางตอนนี้ปิดไปแล้วเวลาถ้าไปถึงเนี่ยแล้วอยากจะใช้บริการบัสก็จะมีแอร์พอร์ตบัสปกติเราก็จะขึ้นแอร์พอร์ตบัสมากกว่าถ้าเราไปเที่ยวใช่คืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเรานั่งรถไฟคือรถไฟมันก็สะดวกดีแต่ว่ารถไฟเนี่ยเราก็ต้องแบกกระเป๋าขึ้นเองแอร์พอร์ตบัสเนี่ยมันอยู่บนบกไงน่าจะเข้าถึงที่ได้มากกว่าได้แบบสะดวกกว่าตัวรถไฟคือมาถึงชั้น3นะครับชั้น3ก็เป็นชั้น departure หลังๆเราอาจจะต้องเซลล์เช็คอินดีกว่าเพราะว่าได้ข่าวว่าการจราจรที่สนามบินบางทีพอหลังๆคนแบบเดินทางเยอะกันแน่นๆไฟล์ในบางไฟล์ในบางช่วงเวลาเนี่ยก็คนจะเยอะคิวจะยาวชั้น departure ก็จะมีร้านหนังสือร้านกาแฟให้นั่งแล้วก็มีโชว์นวัตกรรมในส่วนของ interactive นะติ๊งๆๆๆๆๆๆเนี่ยประมาณนี้ไปดูกันว่ามันคือว่ามันยังไงไปนั่งเล่นไปยืนเล่นอยู่คนเดียวแบบเด็กยังมองเลยเด็กก็อยากเล่นด้วยเด็กก็อยากเล่นใช่ตอนแรกก็โควิดใช่เอ้าเหรอติดเหรอมันไม่แตะอะไรเลยนะถ้าใครมีเวลามากหน่อยแนะนำให้ไปชั้น4ชั้น4นี่แบบฉันเคยหลงไปครั้งหนึ่งจะบอกแล้วมันดีมากออกข้างรายการนิดนึงมีอินเทอร์แอคทีฟตรงนี้อีกที่หนึ่งเราก็มาแอบถ่ายรูปดารากำลังแบบมาถึงสนามบินใช่มีรูปหัวใจขึ้นด้วยชั้น4เนี่ยก็จะเป็นพวกร้านอาหารซึ่งแบบตกใจมากโอ้ my god ร้านอาหารเยอะมากเยอะมากแล้วที่นั่งดีนะกินใช่ส่วนราคาคือไม่แพงเลยราคาก็เท่ากับข้างล่างนั่นแหละใช่เราคิดว่าเหมือนแบบชั้น4เนาะแล้วก็พรีเมียมขึ้นมาอีกบรรยากาศในแต่ละร้านดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นเวียดนามเฮ้ยเขาตกแต่งดีนี่อันนี้ Korean Japanese นะครับนี่มันจะมีร้านหนึ่งเป็น Korean Dining แบบอยู่ในหลืบเลยซึ่งแยกออกแบบเหมือนกับเป็นร้านอาหารที่แยกออกมาจากร้านพวกนี้เลยแล้วก็ความดีงามของมันก็คือเมนูอาหารน่ากินแล้วก็ราคาดูราคาเนี่ยดูราคา15,000ถูกกว่าที่เธอกินเมื่อกี้โอ้เรานั่งริมหน้าต่างได้แล้วก็เห็นเครื่องบินด้วยเอาวิวดีวิวดีมากข้างๆร้านอาหารเกาหลีเนี่ยก็จะมีที่นั่งพักแบบนี้เป็นนั่งเหงาๆใต้ศาลาไม่ใช่ศาลาคนโสดแล้วก็เราก็สามารถที่จะเห็นเครื่องบินได้แบบนี้เลยเมืองไทยมีไหมเมืองชุนภูมิไม่น่ามีนะไปยืนมองเครื่องบินไม่เห็นว่ามีในสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรมีร้านอาหารเยอะแยะมาเปิดแบบนี้คือเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์ว่าเอ้ยมันก็ไม่ค่อยมีคนอ่ะอุ้ยแต่ว่าก็ยังมีร้านอาหารที่มันยังเปิดเยอะอยู่ก็คืออย่างที่พิมพ์บอกไงย่านอินชอนเนี่ยมันก็คืออยู่นอกเมืองนอกโซอ่ะที่รักและอันเนี้ยเขาก็เหมือนสร้างมาให้เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เป็นห้างสรรพสินค้าด้วยแล้วก็มีอาหารเป็นแหล่งแบบใครนึกอยากกินอาหารก็มาที่นี่แล้วมาชมวิวเครื่องบินด้วยน่ากินเนาะมากแล้วก็แบบว่าเซตใหญ่แบบว่าสำหรับครอบครัวก็ยังมีร้านอาหารที่เป็นอาหารกินเล่นแบบถ้าแปลตรงๆตัวเลยก็คืออาหารเด็กอ่ะอาหารนักเรียนอ่ะราคาไม่สูงมาก 6,000 7,000 8,000 วอนเนี่ยมีให้เห็นนี่ไงเนี่ย 6,000 วอนถ้าใครไปเนี่ยเข้าไปได้เลยร้านนี้มีสาขาเยอะในซูก็มีราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติดีขึ้นมาชั้น4ก็เนี่ยสามารถดูวิวชั้นดีพาร์เจอร์ได้นะครับก่อนขึ้นเครื่องมีเวลาว่างอยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็เนี่ยชั้นใต้ดินก็ได้ชั้น4ก็ได้นะครับแนะนำไปชั้น4เลยแล้วกันพุ่งมาชั้น4ใต้ดินก็จะเหงาถ้าใครชอบคลิปนะคะแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้เรา2คนบ๊ายบายบายระบบ A ก็คือระบบ A ก็คือระบบ A ก็คือระบบ K ก็คือระบบ K เดี๋ยวมาพูดเองแต่ว่าอะไรไม่เอามาพูดเองLarger, you make a hole.